เข้าไทยเวลานี้ต้องอดทนยอมเป็นหนูทดลองให้ Thailand Pass ระบบลุ้นโชคเข้าประเทศที่ดีที่สุดที่อยู่ในระหว่างการทดลองครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์อีกนิดน,นึงว่า Thailand Pass มีช่องทางการติดต่อแล้วก็คือเนี่ยอีเมล support tp.consular.go.th หรือเบอร์โทรตลอด24ชั่วโมง025728442หรืออีกอันนึงที่ไม่ได้ใส่ในนี้ไลน์ SI ดไซทายคอนซูล่าเนี่ยแ s i g n ตัว A มีวงกลมเนี่ยแล้วก็ Consular คือคำนี้แต่เป็น SI ดไซทายคอนซูล่า a อ d l i n e อันนี้ไปเลย SI ดไซทายคอนซูล่าก็ติดต่อทางไลน์ได้เช่นเดียวกันซึ่งออฟก็ติดต่ออยู่อีเมลถามไปยังไม่ตอบไลน์ก็มีตอบบ้างแต่ว่าเหมือนกับมีโค้ต้าเราถามไปคำถามแรกๆตอบมาพอเราถามไปคำถามอื่นๆอีกนิดหน่อยไม่ตอบซะแล้วก็ขอใช้ ข่าวเนี่ยเป็นช่องทางในการบ่นอีกตามเคยนะครับตอนนี้หลังสุดก็กทําไปก็มีผ่านไปอีกสองแล้วแต่ว่าเป็นการผ่านอย่างง่ายดายมากแต่นะแต่นะเราก็พอสองคนนี้ผ่านไปปุ๊บสองคนติดกันด้วยเซอร์ไพรส์มากก็เลยรีบส่งคนอื่นไปเลยปุ๊บอา้าวไม่ได้ตามเคยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการลุ้นโชคอีกหรือย,ยังไงเพราะว่าคอนดิชันเดียวกันครอบรูป QR โค้ดแบบชัดๆเหมือนกัน พักโรงแรมเดียวกันที่เราจองให้ประกันก็อันเดียวกันมาจากยุโรปก็เหมือนกันแต่ทําไมไม่ได้นี่แหละ <c oughs> เ,ลเลยรู้สึกว่า,าแล้วก็จากที่ดูดมาเนี่ยทั้งคอมเมนต์ทั้งดูดูหลายๆที่เนี่ยรู้สึกว่าเรายังเหมือนเป็นหนูทดลองถ้าเป็นเกมออนไลน์นะเขาจะเรียกว่าอยู่ในช่วงเบต้าเทสเบต้าเทสก็คือยังไม่ใช่เวอร์ชันสมบูรณ์ยังแบบว่ามีบั๊กของเกมคือ พวกเกมออนไลน์เนี่ยเขาก็จะต้องได้คนมาเป็นอาสาสมัครทดลองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นช่วงเบต้าเทสของเขาที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างร้อยเปอร์เซนแล้วก็ในระหว่างที่ให้คนมาทดลองเล่นนั้นก็จะมีพบความผิดพลาดก็เรียกว่าบั๊กแล้วก็ทางทีมงานก็จะได้รวบรวมว่า <laughs> มีปัญหาอะไรก <c oughs> ็ <c oughs> จะต้องไปขยอยกันแก้ไขต่อไปเอะตกลงนี้เราเป็นหนูทดลองให้เขาโดยเราไม่รู้ตัวเลยนะก็อย่างที่บอกเองครับถ้าเพื่อนๆคนที่ผ่านไปแล้วเนี่ย แน่นอนดีใจอยู่แล้วแล้วเราก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญด้วยอ่าเพราะมันผ่านด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมทั้งที่บางคนทําเหมือนกันเดะยังต้องรออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือลุ้นโชคไงได้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีการมาบอกพยายามบอกวิธีการต่างๆนานาซึ่งซึ่งก็ถูกต้องแต่ว่ามันดันมีเรื่องของสล็อตแมชชีนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้ทําแบบเดียวกันมันก็อาจจะยังไม่ได้แล้วก็ ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาอาจจะใช้ AI ในการมาตรวจสอบในหลายขั้นตอนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวัคซีนอย่างเดียว AI ก็คือเป็นระบบอัตโนมัติที่ว่าตรวจจับพวกคำพูดบางอย่างที่เขาต้องการเนี่ยได้จากรูปภาพเลยแล้วทีนี้นี่ยตอนนี้ AI ตัวเนี้ยมันยังไม่ค่อยฉลาดก็คือถ้าเราครอบ QR code เนี่ยก็คือครอบก็คือหมายถึงว่าอาจจะเอามือถือถ่ายรูปไอใบฉีดวัคซีนใช่ไหมต้องถ่ายให้มันชัด สถานทูตบางแห่งก็โพสต์ไปเป็นลิงก์บอกเทคนิคว่าจะครอบให้มันชัดๆได้ยังไงเพื่อให้ไอเอไอหน้างโง่ตัวเนี้ยที่มันยังไม่ค่อยฉลาดเนี่ยมันสามารถตรวจจับ QR code โค้ดของวัคซีนได้แล้วก็มันยังมาตรวจจับน่าจะเป็นใบจองโรงแรมด้วยว่าตามเงื่อนไขกฎระเบียบมากมายของเขาเนี่ยคือใบจองโรงแรมถ้าใครจองแบบที่คือก่อนที่จะมีออกกฎใหม่อ่ะที่เรียกว่า t ท s t and go กที่กักตัว1คืนเนี่ยบางคนก็เผือจอง7คืนไปแล้วใช่ไหม ก็ถ้ายังใช้ใบจองแบบเก่าอยู่เนี่ยก็จะโดนเด้งมาว่ารีเจคให้ไปขอใหม่ทางทั้งทีเอเคืนมันก็น่าจะดีกว่าหนึ่งคืนไม่ใช่เหรอคือเราก็ไม่ได้จะเอา7แต่ว่าเหมือนกับเดี๋ยวผ่านแล้วค่อยไปขอคืนอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็กลายเป็นว่าก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่ต้องใบจองที่เผลอจอง7คืนไปแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้คืนเงินเนี่ยต้องไปปรับใหม่ให้เป็น1ึคืนเพื่อให้ AI หน้างโง่ตัวเนี้ยมันจับคําว่า rt pcr ได้เพราะว่าบางโรงแรมเขาก็ไม่ได้เขียน rt pcr ในใบจองอะ่ะ อันนี้ก็จะต้องให้ AI หน้าโง่ตัวนี้มันจับคาพูดนี้ได้ด้วยไม่งั้นก็จะโดนคือมันจะสมูทมันจะเพอร์เฟกอย่างมากถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบที่สมบูรณ์แล้วก็มีการบอกกล่าวกันก่อนล่วงหน้าด้วยว่าอ,อย่างเช่นไอที่ครอบเรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยก็ควรจะบอกกันล่วงหน้าว่าคุณจําเป็นต้องส่งแต,แ,ตแต่ถึงบอกเราก็คงจะเฉ่งอยู่เดียนะแต่หมายถึงว่าจะได้เกิดความผิดพลาดน้อยลงคนเป็นหมื่นคนเนี่ยมาเป็นหนูทดลองระบบให้กับเขา เหมือนเหมือนตอนช่วงวก่อนวัคซีนจะออกอะจําได้ไหมต้องมีอาสาสมัครใช่ไหมว่ามาทดลองวัคซีนอะตอนแรกๆอาจจะเป็นหลักร้อยเสร็จแ,แล้วพอหลักร้อยปลอดภัยไม่มีใครตายปุ๊บก็อากลายเป็นหลักพันพอไม่มีใครตายก็กลายเป็นหลักหมื่นแต่นั้นเขายังเป็นรอบๆไงแต่อันนี้คือให้คนหลายหมื่นหรือถ้าผ่านไปนานกว่าน,นี้อาจจะเป็นหลักแสนมาเป็นหนูทดลองคือหนูทดลองว่ามันมีปัญหาอะไรไหมจะได้ค่อยๆแก้กันไปอ่ะยังปัญหาแรกที่โผล่มาตั้งแต่วันแรกเลยคือ api server error นั่นแหะ ช่ไหที่จะต้องมาเคาะเว้นวัดตรงหมายเลขพาสปอร์ตน่ะที่อับเคยพูดไปอันนั้นก็บั๊กนะเออแล้วตอนนี้ก็แก้แล้วอ่าบั๊กวัคซีนจอร์นสันแอนจอรนสันที่ยังไม่ค่อยฉลาดว่าอ่าให้ใส่วัคซีน2โดสัั้่ที่จอร์นสันมันแค่โดสเดียวตอนนั้นใครที่ใส่ของจอร์นสันก็จะไม่ผ่านอ่าตอนนี้ก็คือแก้แล้วก็ตอนหลังก็มีออปชั่นของกับภูมิลำนาวโผล่ามาเหมือนเขาจะค่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆก็เลยสงสัยว่า โอเคมันไม่สามารถทําระบบที่ดีที่สุดออกมาได้ตั้งแต่แรกแต่คุณควรจะมีทางเลือกควรจะมีทางเลือกหลายช่องทางอย่างเช่นตอนนี้เป็น Thailand Pass เวอร์ชั่นทดลองก็โฆษณาว่ามันน่าจะเร็วกว่าขอ C O E ฉะนั้นใครอยากลองก็มาใครอยากขอ C O E แบบเก่าไปก่อนก็ทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเขาตัดรอบ C O E ไปก็คือที่ผ่านมากลายเป็นคนขอ C O E จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนจะมี Thailand Pass เนี่ยกลายเป็นเร่งล่ากันไปเพราะตอนนี้คงจะทยอยได้กันหมดแล้วแล้วก็เข้าไทายแบบแฮปปี้อ่าก็<笑><笑>คือเขาตัดรอบที่31ตุลาว่าอย่างน้อยต้องยื่นแบบ coe รอบแรกคือ pre approve ก่อนให้ทันแล้วก็รอบไอ final ve, ้ final approve coe รอบ2เนี่ยก็คือยื่นให้ทัน7พฤศจิกานั่นนั่นคือตัดรอบไปแล้วคือในเวลาเนี้ยควรจะมีแยกสทาง Thailand Pass โผ่มาใครอยากลองก็ลองไปเลย ใครจะขอ coe ก็ขอไปเลยใครอยากขอ2แบบอยากลองของก็ทําไปเลยควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตัด coe ไปแล้วเหลือแต่ Thailand Pass แล้วก็ปรากฏว่ามีคนตกเครื่องจริงๆด้วยมันเป็นไปได้เพราะว่าวันแรกๆเนี่ยเห็นบอกว่าขอมาเป็นหมื่นๆคนแล้วก็มีคนอนอุนมัติจริงๆแค่ประมาณ1ใน5แสดงว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยถ้าวันเดินทางมันใกล้มากแค่ไม่เกิน7พฤศจิกาเนี่ยมันก็จะไม่ทันแน่ เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้คือการคาดเดานะครับเป็นมโนของอบเองว่าเขาจะใช้ระบบ AI มาตรวจสอบเรื่องของเอกสารทั้งหมดของเราคือถ้า AI มันเพอร์เฟแล้วเนี่ยต่อไปมันคงจะเร็วแต่ว่าช่วงนี้คือต้องอดทนเพราะว่าเป็นหนูทดลองให้กับเขาต้องวิ่งวุ่นถ้าโดนรีเจ็คขึ้นมาก็ไปกรอกกันใหม่อีกอย่างหนึ่งคือควรจะมีการสื่อสารให้ชัดเจนว่าถ้าโดนปฏิเสธว่าเอกสารอันไหนไม่ถูกต้องเนี่ย คุณจะได้เร็วขึ้นไม่ใช่คุณมาต่อคิวเจ็ดวันใช่ไหมดังนั้นแบบว่าสมมติบินวันที่สิบแล้วมาโดนรีเจ็คเอาวันที่เจ็ดเอา้าเหลืออีกสามวันทําไงอะ่ะก็ทางเดียวคือทําใจครับก็คือเลื่อนตั๋วบินเลื่อนโรงแรมไปโรงแรมให้เลื่อนล่วง,วงหน้าได้สามวันก่อนล่วงหน้าสามวันถ้าหลังจากนั้นอาจจะโดนหักค่าอะไรไปส่วนตั๋วบินก็สายการบินส่วนใหญ่จะให้เลื่อนได้ <c oughs> ก็คือทําใจคนขอช่วงนี้คือหนูทดลองของเขาแล้วก็ความสังกระบวยของ AI เอาไม่ว่า AI นะไม่ได้ว่าใครนะมีคนเล่าให้ฟังไม่รู้จริงเปล่าประกันเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยจะต้องมีระบุคำว่าห้าหมื่น USD อยู่ด้วยห้าศูนย์สี่ตัวแล้วก็ USD อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะต้องมีระบุเพราะว่า AI หน้างโง่เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบตรงนี้บางคนกรบอกว่าเอา้าของฉันของเก่าหนึ่งแสน u s แล้วไม่ใช่ห้าหมื่นไงไม่ใช่ห้าหมื่นเออแต่แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดไม่มีก็คือ ก็รอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบไปพอมีคนพูดแบบนี้ปุ๊บอ๊อก,ก็เลยนึกถึงที่อ๊อบอกว่าสองคนลวดที่ผ่านไปก็เลยเออแต่ของคนไทยไม่ต้องซื้อประกันอยู่แล้วแทนไม่ต้องตกใจแต่ว่าไม่รู้ประเด็นนี้มันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ต่างชาติที่ผ่านพร้อมกันคือผ่านคนไทยหนึ่งต่างชาติหนึ่งเนี่ยต่างชาติเป็นประกันที่อ๊อเพิ่งจะออกคลิปไปพอดีว่าบงเงินห้าหมื่นอยู่เอสดอลลาร์เออก็อ๊อไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าครับก็อีกตามเคยนะครับก็บ่นไปเกือบสิบนาทีข่าวย,ยังไม่ได้พูดเลย งั้นเอาอันนี้อันเดียวแล้วกันก็คือเนี่แหละที่มาว่าเข้าไทยตอนนี้ต้องอดทนอดทนคืออดทนรอให้ AI มันฉลาดขึ้นโดยที่พวกที่มันคิดเว็บนี่แหละที่มันวางระบบนี่แหละที่จะต้องมานั่งแก้กันพันละวันเลยว่าจะทํายังไงให้มันลงตัววงเล็บทําไมถ้าไม่มีปัญญาทําให้มันสมบูรณ์กว่านี้ก่อนปล่อยออกมาเนี่ยก็ควรจะให้ทางเลือกใครอยากจะขอ coe อย่างเดียวก็ขอไปสิจนกว่าเราจะมั่นใจว่าระบบมันโอเคแล้ว อ๋อๆมันไม่ทันเดี๋ยวท่านผู้นําเขาอยากเปิดหนึ่งพฤศจิกายนเดี๋ยวมันไม่ทันอ๋อเดี๋ยจริงๆก็ใช้ของเดิมไม่ดีเออแล้วก็มันระบบมันโอเคเมื่อไหร่ก็ค่อยมา,บ,าบังคับใช้ไทยแลนด์พ a าสอย่างเดียวก็ได้คือมีทางเลือกควรมีทางเลือกไปก่อนสองช่องทางแต่หัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่าไทยแลนด์พ a าส 3. สามออปชันก็คือสามทางเลือกในการเข้าประเทศไทยตอนนี้สามทางเลือกไม่ใช่อะไรก็คือกฎระเบียบเดิมนั่นแหละว่าอ่าใครอยู่ในกลุ่มหกสิบสามประเทศ ก็ได้สิทธิ์กักตัว1คืนก็คือกักเพื่อรอผลตรวจถ้าผลตรวจออกเป็นลบแล้วก็สามารถจะไปไหนก็เรื่องของเธอส่วนกลุ่มที่สองคือผู้โชคร้ายไม่อยู่ใน63ประเทศก็จะต้องกักตัวแบบ7คืนโดยที่ลงจังหวัดไหนก็ได้แต่ต้องมีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดนั้นห้ามต่อเครื่องในประเทศไทยเด็ดขาดฉะนั้นตอนนี้ก็มีอยู่แค่กรุงเทพกับภูเก็ต ถ้าเราอยากอยู่จังหวัดอื่นแล้วก็มีปัญญาหาเที่ยวบินตรงไปจังหวัดนั้นได้โดยที่ไม่ต่อเครื่องในไทยเลยก็โอเคครับก็ไปจังหวัดนั้นได้2กลุ่มแรกคือคนที่ต้องฉีดวัคซีนแล้วนะ,ะต้องตรวจก่อนมาตรวจก่อนขึ้นเครื่องอะ่ะเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแล้วก็ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือโรงแรมที่ได้จองเอาไว้ที่ว่าก,ากักตัวหนึ่งคืนนั่นแหละแต่แซนด์บ็อกซ์ก็เซ็งหน่อยก็คือตรวจสองครั้งอ๋อเหมือนเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนกฎและแซนด์บ็อกซ์ก็ตรวจเป็น PCR อ หึ่งครั้งแล้วก็ครั้งที่สองเราจะได้ตัว ATK ไปตรวจเองก่อนที่จะออกจากแซนด์บ็อกซ์กันที่กัก7คืนส่วนกลุ่ม3ที่กัก10คืนค,นคือคนยังไม่ฉีดวัคซีนอันนี้ก็ตามข่าวนิดนึงนะครับเอาแค่สรุปก็คือตอนนี้แหละทางการเข้าประเทศไทยเนี่ยเราก็โดนบังคับซะแล้วว่ายังไงก็จะต้องขอ Thailand Pass ซึ่ง3มออปชันที่บอกเมื่อกี้ก็คือ เป็นทางเลือกเวลาที่เราเข้าไอ้เว็บ Thailand Pass เนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าเราเป็นกลุ่มไหนฉะนั้นถ้าเราเป็นมาจากใน63ประเทศคือไม่เกี่ยวกับว่าชาติไหนนะเป็นใครก็ได้แต่มาจาก63ประเทศนั้นก็จะสามารถเลือกออปชันแรกคือ test and go คือกักคืนเดียวเพื่อรอผลตรวจได้ก็คือถ้าเราได้อยู่กลุ่มนี้เราก็จะต้องอยู่ในโรงแรมชาหรือ a q alternative quarantine โรงแรมกักตัวเป็นชาหรือ a q 1คืนเพื่อรอผลตรวจ แต่ไม่ต้องถึงหนึ่งคืนก็ได้เพราะว่าเขาต้องการแค่ให้ผลออกมาเป็นลบแล้วเราจะไปไหนก็เชิญใช่ไหมไม่ได้ว่าเราจะต้องมาพักในโรงแรมค้างคืนสักหน่อยแต่จริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับเวลาที่เราลงเครื่องด้วยว่าลงกี่โมงนะเพราะว่าถ้าลงตอนดึกมันก็อาจจะต้องอยู่ค้างใช่ไหมยกเว้นแต่ว่ามีคนมารับอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็เขาก็โฆษณาว่า Thailand p a s s เนี่ยมันเป็นหนทางที่เร็วกว่าเพียงแค่อัปโหลดเอกสารของคุณแล้วก็รอการอนุมัติจากรัฐบาลวงเล็บ ช่วงแรกๆคือที่คนผ่านกันแบบว่าภายใน2นาทีก็ผ่านแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่รัฐบาลอนุมัติซะละมัง้ง AI เป็นคนอนุมัติคือก็ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีนะครับมันก็เป็นระบบที่ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นช่วงทดลองแล้วก็คุณก็ให้เขาเป็นคนจะเข้าประเทศเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยมาเป็นหนูทดลองของคุณโดยที่เขาพวกเขาไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ให้ทางเลือกใดๆฉะนั้นมันไม่ได้ผิดที่ระบบมันผิดที่คนออกกฎอีกตามเคย เนี่ยคนเขาก็บ่นกันคนไม่บ่นมีอยู่แค่คนที่แป๊บเดียวผ่านอันนั้นเขาจะขอบคุณแล้วก็นุนนั่นนี่ลัดลาของเขาไปแล้วก็ลืมพวกเราไว้เบื้องหลังไม่ถึงบางคนนะบางคนที่ผ่านไปแล้วเขาก็หายเครียดแล้วก็ลืมเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านไว้เบื้องหลังหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรก็แต่ทีนี้ก็ยังมีคนอีกจํานวนมากเลยที่กําลังมีปัญหาแล้วก็บ่นกันสารพัดในข่าวนี้เขาก็บอกว่าเราแนะนําคุณได้อย่างเดียวก็คืออดทน ถ้าคุณคิดจะเข้าประเทศไทยในเวลานี้ก็เลยเป็นที่มาของ,ของหัวข้อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกไอทีแผนกที่ทำไอเว็บไทยแลนด์พา s s เนี่ยจะเอาไอชิดนี่ออกไปไม่รู้ชิดคืออะไรนะเอาไอชิดนี่ออกไปให้ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไทยแลนด์ก็อากาศก็ดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปคนก็อยากจะมาไทยแลนด์อย่างมากต่อให้มีกฎยังไงเขาก็อยากจะมา แล้วก็แน่นอนครับในเมื่อเราอยากจะเข้าไทยแลนด์ในเวลานี้ไทยแลนด์ Thailand ก็เล่นตัวด้วยการที่ว่าอ๋ออยากจะสู่ขอเจ้าสาวไทยแลนด์ใช่ไหมก็จะต้องมีสินสอดก่อนแล้วก็ต้องฝ่าพิธีการ,รบุกน้ําลุยไฟเจ้าบ่าวถึงจะได้เจ้าสาวไทยแลนด์ไปสินสอดก็คือประกันโรงแรมความเสี่ยงว่าถ้าเกิดพิจารณาให้ไม่ทันซึ่งซึ่งตอนนี้เราพึ่ง5วันเราก็ยังไม่รู้คือเพื่อนๆที่จริงๆแล้วอะส่วนที่ว่าเดินทางก่อนเ พฤศจิกาเขาคงขอ COE ระบบเก่ากันไปแล้วฉะนั้นเรื่องของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือหลังจาก7พฤศจิกาว่าคนเดินทางหลัง7จาก7พฤศจิการเนี่ยจะมีตกเครื่องกันสักกี่เปอร์เซ็นต์สุดท้ายเขาจะทําให้ทันไหมเพราะว่าจากที่ถามไปก็คือจะพิจารณาให้คนเดินทางใกล้ๆก่อนฉะนั้นคนที่อีกไกลเนี่ยรอไปเลยคือเดินทางแบบกลางเดือนปลายเดือนรอไปก่อนตอนนี้คือมีบ้างแล้วจริงๆคนแรกที่อ๊อฟทำผ่านไปเนี่ยคืออ๊อฟก็กรอกไปหลายอ e ีเมลมากใช่ไหม แล้วเขาก็ผ่านไปตั้งหลายวันแล้วอยู่ดีๆก็มีอ e ีเมลอนุมัติโผล่มาอีกแล้วบังเอิญมันเป็นสองวันก่อนเขาจะเดินทางพอดีก็ยังงงว่าเอ้าส่งมาซ้าอีกทําไมหรือว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือพิจารณาให้คนที่จะเดินทางภายใน1นถึงสวันที่อยู่ใกล้ๆก่อนฉะนั้นอยากได้เจ้าสาวไทยแลนด์ไปครอบครองก็คือฝ่าพิธีกรรมบุกน้ําลุยไฟยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้แล้วก็มีสินสอดทองมั่นค่าใช้จ่ายต่างๆออกค่าใช้จ่ายแฝงที่เขาไม่พูดถึงเพราะเขาบอกว่า มันไม่ใช่เรื่องของเขาก็คือค่าตรวจโควิดก่อนมาเช่ไหมเขาเอาแค่ค่าตรวจโควิดตอนขาเขา้าค่าโรงแรมแล้วก็ประกันวงเล็บเฉพาะชาวต่างชาติคนไทยไม่ต้องซื้อครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับแล้วตอนนี้แต่ละคนขอ Thailand Pass แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอของเราวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับ